การประชุมที่จะเกิดขึ้น3นัดใหญ่ๆ ในชาติอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยการประชุมอาเซียนการประชุม G20 การประชุมเอเปคเนี่ยถ้ามองแบบคนโลกสวยจะมองได้ไหมครับว่าการประชุมมันต้องมีสักนั้นแหละที่จะเป็นหนทางมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สันติภาพยูเครนจะต้องเกิดขึ้นในการประชุม3นัดเนี้ยสักครั้งนึงเป็นไปได้มั้ยครับอาจารย์ครับคุณมองโลกสวยเนี่ยนะครับมักจะอายุยืน ดีนะครับ ขอบคุณครับอาจารย์แต่ถ้าโลกโหดร้ายอย่างนี้ผมก็ไม่มั่นใจแล้วนะครับ คือโลกมันตึงเครียดกันมากพอแล้วนะครับเราก็อย่าไปเครียดตามไปด้วยนะครับก็อย่างไรก็ตามนะหน้าที่ของเราก็ต้องวิเคราะห์กันไปตามเนื้อผ้านะครับคราวนี้ประเด็นที่คุณจอมพลโอ้ผมเอิญไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับแต่มาฟังตั้งแต่ตอนที่จะประชุมสุดยอดที่ท่านฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพครั้งสุดท้ายนะครับในฐานะประธานหมุนเวียนของอาเซียนนะครับแล้วก็นายกฮุนเซนเนี่ยท่านก็เป็นคนชอบนะฮะมีบทบาทเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยแล้วตอนนี้บทบาทของท่านเนี่ยโดดเด่นนะครับในคณะโทษครับในสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นลงนามร่วมในมติประนามรัสเซียเนี่ยนะครับซึ่งคุณจอมพลก็คงได้รายงานให้ท่านผู้ฟังไปฟังไปแล้วนะครับในช่วงที่มติประนามรัสเซียตอนนั้นเนี่ยมีประเทศไทยลาวและเวียดนามเท่านั้นที่ไม่ออกเสียงนะครับตอนนั้นก็ในแง่หนึ่งเนี่ยในขณะที่กัมพูชาเนี่ยนะครับทั้งที่ก็เป็นมิตรใกล้ชิดกับจีนนะครับก็ลงคะแนนประนามรัสเซียเนี่ยไม่คำนึงถึงว่าจีนจะเกินหน้าจีนไปนะครับจีนเนี่ยยังไม่กล้าเลยนะครับที่จะลงนามที่จะลงมติประนามรัสเซียอันนี้การประชุมครั้งนี้ทางเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อวันอังคารเนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเนี่ยได้โทรศัพท์ทางออนไลน์เนี่ยกับเซเลนสกี้นะครับไม่ทราบได้รายงานให้ท่านผู้ฟังได้ทราบแล้วใช่ไหมฮะรายงานแล้วครับอาจารย์นั่นแหละครับก็แสดงว่าการที่ผู้นำรัสเซียเนี่ยฮะปูตินจะมาในขณะที่เจ้าภาพเนี่ยไม่ค่อยจะมีทัศนะที่ดีต่อปูตินในฐานะที่ไปทำสงครามลุกรานยูเครนเนี่ยแล้วก็ท่านนายกฮุนเซนเนี่ยยังจะไปเยือนยูเครนด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยนะจะไปช่วยเคยมีประสบการณ์เนี่ยฮะประเทศในกัมพูชาไอ้กัมพูชาใช่ไหมครับเรื่องระเบิดที่ระเบิดต่างๆอะไรนั่นนะครับนั่นคงได้แจ้งเรียนให้ท่านฟังทราบแล้วเนี่ยก็เป็นบทบาทที่น่าสนใจนะครับว่าทำไมฮุนเซนเนี่ยโอ้โหเล่นบทบาทเรียกว่าจอมหลักเป็นหลักการอันนี้นะฮะในขณะที่เปรียบเทียบกับประเทศเราเนี่ยมันผมด้วยความเคารพนะครับว่าครั้งเนี้ยประเทศไทยเราเนี่ยไปลงคะแนนตอนที่รัสเซียลุกรานครั้งแรกไอ้ลงมติครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมนะครับเรายังประนามนะฮะคือประนามการกระทำมันไม่ได้ประนามประเทศเราก็ไม่ต้องการจะเป็นศัตรูอะไรกับใครนะครับแต่นี่เรื่องหลักการสำคัญนี่ใช่ไหมครับเราเคยพูดในการเนี้ยว่าไอ้การละเมิดไอ้อธิปไตยอะไรกันเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แต่นี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อีกนะฮะลงคะแนนตอนที่ไปยึดดินแดนด้วยนะไอ้ตอนนั้นลุกรานมันก็อาจจะคล้ายว่าเดี๋ยวก็ถอนกลับไปอะไรไปนะฮะไอ้นี่ไปยึดด้วยแล้วเรากลับไม่ลงคะแนนประนามนะครับมันก็เกิดประเด็นคำถามขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าบทบาททางการทูตเราเป็นยังไงถึงแม้เราจะชี้แจงว่าเอ้ยเราก็ยังไงเราก็ไม่เห็นด้วยนะแต่เราก็ไม่อยากจะลงประนามเพราะว่ามันจะทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปโดยยากนะครับถ้าหมัวแต่ประนามมันไปประนามมันมามันไม่ใช่เรื่องคือประเทศหลายประเทศเนี่ยนะครับเขาก็เจรจาอย่างตุรกีอย่างเงี้ยนะครับแม้แต่ประเทศซาอุนะครับที่
ว่าโอ้โหใกล้ชิดกับรัสเซียเลยเขาก็ประนามนะครับเพราะมันเป็นหลักการอะที่ประวัติไอ้ทางการทูตของเราเนี่ยโอ้โหเรื่องสำคัญอย่างเงี้ยเราจะต้องยึดหลักให้มั่นนะครับไอ้คำชี้แจงของเราเนี่ยฟังดูมันลำบากกันนะครับที่จะในสายตาของคนที่ต้องการให้ยึดหลักการสำคัญอันนี้ของสหประชาชาติเนี่ยก็เอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาจมปักอยู่กับประเด็นนี้จะกลับไปถึงเรื่องการประชุมที่ G20 ด้วยใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างชัดเจนว่าตอนนี้ถึงวันเนี้ยปูตินคงไม่มาทั้งสองแห่งแล้วไอ้ของเรายิ่งไม่โอกาสจะไม่แน่ใจว่าจะมานะครับเพราะว่าเราก็อุตส่าห์เอาใจไม่รู้เอาใจหรือเปล่านะครับที่อุตส่าห์ไม่ลงคะแนนสนับสนุนผมก็คาดเดาเอานะฮะไอ้ลงคะแนนแบบเนี้ยมันก็ต้องมีการวิ่งเต้นน่ะของเราที่ทูตไทยประจำมอสโกเนี่ยเชื่อว่าถูกรัสเซียล็อบบี้นะครับเราก็ในสุดเราก็คล้ายๆว่าเราจะจัดเอเปกเนี่ยก็ไม่ควรจะไปแหมทำให้รัสเซียไม่สบายใจอะไรเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าอินโดนีเซียก็ดีฮุนเซนก็ดีเขาไม่สนใจอ่ะนะครับเขาเรื่องหลักการมาก่อนนะครับอยู่มาก็มาไม่มาก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะมันเป็นประโยชน์ของปูตินด้วยของรัสเซียด้วยนะครับก็เป็นอันว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าไอ้สงครามในยูเครนนั้นเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะครับทำให้ภาพลักษณ์ของผู้นำประเทศอย่างปูตินเนี่ยขณะที่สงครามกำลังคลาสร้างกันอยู่แล้วก็อย่างที่คงรายงานกันไปแล้วนะครับว่าตอนนี้รัสเซียก็ไปถล่มโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนนะครับทั้งไฟฟ้าทั้งประปาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันถือว่าแหมมันละเมิดมนุษยธรรม นะครับในการทำสงครามเนี่ยมันจะต้องมีกฎกติกาเหมือนกันนะครับที่ไม่ไปโจมตีโดยตั้งใจที่เป็นของเป็นโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเนี่ยแล้วตอนนี้โอ้โหเป็นวิกฤตการณ์ในยูเครนเลยนะครับเรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้โรงพยาบาลบางแห่งก็ไม่มีน้ำจืดน้ำประปาเนี่ยน้ำสะอาดเนี่ยนะครับที่จะต้องรักษาใช้รักษาคนไข้ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นปูตินแล้วผมทำอย่างนี้นะฮะผมก็ไม่มีหน้าตาอะไรที่จะมานั่งประชุมร่วมกับประชาคมโลกที่เขาลุมประนามส่วนใหญ่นะครับอยู่เนี่ยมันก็จะลำบากมาแล้วเดี๋ยวก็มีผู้สื่อข่าวถามมีวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มาดีกว่านะครับผมก็คิดว่ามีเหตุผลอย่างนั้นนะครับคราวนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าเอเปคเนี่ยปูตินไม่มาแน่ครับก็ได้น่าจะมีโอกาสสูงนะฮะขนาดอะไรนะครับ2ที่ประชุมที่สำคัญไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนกับ G20 ไม่มาและ G20 ก็ไม่มา ทั้งๆที่ท่านประนับดีของอินโดนีเซียก็เคยเดินทางไปพบปูตินแล้วนะครับแล้วก็คล้ายๆยินดีจะเป็นตัวกลางอะไรเนี่ยนะฮะเพื่อไกล่เกลี่ยหรือช่วยทำให้หันหน้ามาหาทางออกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่มาอันนี้ประเทศเราก็แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นผลประโยชน์อะไรที่จะได้จากการประชุมเลยในขณะที่ในการทำสงครามเนี่ยก็ยังโอ้โหเป็นประเด็นอยู่เรื่องความการเพียงพลังในการทำสงครามของรัสเซียเนี่ยใช่ไหมครับว่ายูเครนก็กำลังลุกตอบโต้หนักแล้วก็ไม่รู้จะเสียดินแดนคืนกลับไปให้ยูเครนหรือไม่ในเขตทางใต้ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในเคอร์ซอนนะครับก็เพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้นะครับตอนนี้มันยากนะครับที่จะเดินทางออกนอกประเทศในขณะที่อาจจะต้องตัดสินใจนะครับในการทำสงครามเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ปูตินเลยใช่ไหมฮะจะสั่งการอะไรเนี่ยอันนี้ออกมาอยู่นอกประเทศมันก็ลำบากนะครับที่จะใช่ครับติดสั่งการอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งผมคิดว่าทำไมถึงปูตินไม่มานะครับ
าจารย์ครับก่อนที่จะไปเรื่องในสมรภูมิสงครามยูเครนเรื่องของสันติภาพที่มันจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมขออนุญาตถามต่อเรื่องของประเด็นไทยกับบทบาทการเป็นเจ้าภาพเอเปครวมถึงไทยกับการเป็นมีบทบาทในการเมืองระหว่างประเทศตอนนี้ครับอาจารย์เกริ่นมาให้เห็นภาพแล้วแหละครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกัมพูชาเป็นเจ้าภาพอาเซียนแต่ว่าลงนามประนามรัสเซียอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ G20 ก็ลงนามประนามรัสเซียแต่ไทยลงงดออกเสียงท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเอาใจรัสเซียหรือไม่เนี่ยอาจารย์มองท่าทีทิศทางทางการทูตของไทยในตอนนี้เป็นยังไงครับครับก็อย่างที่เรียนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จัดไม่ว่าใครเป็นเจ้าภาพนะครับเราก็อยากให้สมาชิกทุกประเทศทุกเขตเศรษฐกิจเนี่ยมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับคราวนี้ไอ้อเจนดาอะไรต่างๆในเรื่องเศรษฐกิจการค้าความจริงเนี่ยการประชุมกันอย่างที่ในอาเซียนของเราเนี่ยยังเป็นเรื่องการเมืองบ้างนะฮะมีเรื่องผสมแต่เรื่องเอเปกนะฮะหรือ G7 G20 เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่น่าจะเอาเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยแต่มันก็เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยมันต้องโยงกันอยู่ดีมันก็เลยทำให้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในเมื่อปูตินไม่มาทั้งอินโดนีเซียทั้งกัมพูชาเนี่ยไม่มาเราอีกประเทศหนึ่งก็เรียกว่ามันก็เหมือนกันนะฮะเขาไม่มาไม่ใช่ว่าไม่มาประเทศเราประเทศเดียวนะครับมันก็ดูเหมือนกับว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะครับทั้งที่จะเอาใจไม่ลงคะแนนประนามรัสเซียเนี่ยนะครับก็คงไปแล้วก็ท่านไบเดนก็ติดงานลูกหลานสาวอะไรต่างๆก็เห็นนายกก็ออกมาว่าเข้าใจดีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ส่งความปรารถนาดีไปให้ท่านประธานาธิบดีไบเดนนะวันนี้ก็ต้องจะเลือกตั้งกันอยู่นี่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ลองก็ยินดีนะครับรองประธานาธิบดีกามาราก็จะมาแทนอะไรต่างๆก็ยังเชื่อว่าความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐอเมริกาก็ยังคงเหนียวแน่นกันอยู่นะครับก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้นะครับว่าลูกหลานแต่งงานบางทีแล้วก็ต้องทั้งเงียบขาวเนี่ยแล้วก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องเอเปกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องความจริงเราก็ทราบใช่ไหมครับปีหน้าก็เป็นถึงคิวสหรัฐอเมริกาก็อยากจะมาอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่มาก็ไม่ถึงกับเสียหายอะไรมากนะครับก็ไอการประชุมถ้าปูตินไม่มาก็อาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำไปกว่ามาประชุมเดี๋ยวก็ลำบากอีกใช่ไหมฮะเวลาปูตินมาเดี๋ยวไอประเทศตะวันตกก็ประท้วงบอยคอตไม่เข้าร่วมประชุมด้วยโอ้ยยิ่งใหญ่ยิ่งยุ่งยากใหญ่นะครับสู้ไม่มาเลยอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับสำหรับไทยนะฮะก็จะได้ที่มาอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครเป็นคู่ขัดแย้งอะไรกันนะครับแล้วก็ท่านสีจิ้งผิงกับท่านไบเดนโอ้ไบเดนไม่มาแล้วขออภัยใครฮะที่ G20 นะครับเป็นไปได้ว่าไบเดนกับสีจิ้งผิงเนี่ยอาจจะคุยกันนอกรอบได้อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อลดในความตึงเครียดในภูมิภาคด้วยนะครับนั้นเราก็ยินดีนะครับไม่ว่าจะมาพูดในประเทศเราหรือพูดนอกประเทศถ้าประเทศมหาอำนาจเขาสามารถไม่ตึงเครียดกันเนี่ยมันก็จะทำให้โลกเราไม่ต้องตึงเครียดไปด้วยแล้วก็มาสมหัวกันร่วมมือกันที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเนี่ยในการในเศรษฐกิจเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเอเปกของเราเนี่ยซึ่งก็มีอเจนดาอย่างที่ทราบเนี่ยนะครับ BCG อะไรเนี่ยมันเป็นประโยชน์ร่วมกันหมดนะครับในการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและพัฒนาให้ยั่งยืนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มากันทั้งหมดเนี่ยก็สามารถแถลงการร่วมอะไรที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้นะครับกิ๊กพูดไปแล้วครั้งที่แล้วในเรื่องประชุมเอเปกในบรรดารัฐมนตรีครั้งก็แต่ใช่ครับอาจารย์แต่เนี่ย
แต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถึงสมมติว่าเกิดตัวแทนของรัสเซียที่ส่งมาเนี่ยบอกว่าไม่ร่วมวงด้วยมาประนามอะไรเขานะฮะเขาก็จะไม่ลงมันก็แถลงการร่วมไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ไทยเราเนี่ยถ้าเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็สามารถออกแถลงในฐานะประธานที่ประชุมได้นะครับเป็นความเห็นของของเจ้าภาพนะครับอันนั้นก็คงจะผ่านพ้นไปได้นะผมว่านะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากแล้วก็มันในที่สุดเนี่ยไอ้ผลประโยชน์ของสมาชิก21เขตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็จะมีแนวทางในการที่จะดำเนินการอะไรต่อไปเนี่ยแต่แหมผมไอ้เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเอเปคก็ประชุมกันหลายครั้งหลายคราวเนี่ยครับไอ้ที่ประชุมกันทำผมยังนึกไม่ออกอะไรได้อาจจะมีนะผมก็ยังมันยังไม่เห็นน่ะนะครับทีนี้เราเป็นเจ้าภาพต้องใช้งบประมาณจัดจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะครับเราก็อยากให้คนไทยได้เห็นหน่อยว่าจัดทั้งทีแล้วแหมเราได้ประโยชน์อะไรเป็นรูปธรรมบ้างเป็นข้อตกลงอะไรที่จะช่วยธุรกิจเราอะไรเงี้ยนะครับผมก็หวังว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างนะครับก็ลองดูนะครับนะครับวิจารณ์ล่วงหน้าโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลการประชุมจะเป็นอย่างไรนะครับครับผมก็หวังเหมือนกันครับอาจารย์ว่าการประชุมเอเปคครั้งนี้คงจะมีผลลัพธ์อะไรออกมาอย่างน้อยที่สุดในฐานะไทยเป็นเจ้าภาพอย่างที่อาจารย์พูดเลยครับว่าเราก็เป็นเจ้าภาพด้วยมีงบประมาณต่างๆที่ลงไปด้วยก็หวังว่าจะมีผลการประชุมที่มันจะส่งผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่เศรษฐกิจในช่วงที่เราก็ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจกันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าทั้งโลกนะครับอาจารย์ทีนี้ย้อนกลับมาที่สงครามยูเครนครับอาจารย์ผมถามแบบโลกสวยต่อครับอาจารย์ว่าอาจารย์เห็นอะไรครับดีครับเห็นแนวโน้มสันติภาพเกิดขึ้นยังครับก็มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับในแง่ที่ว่าไอ้สงครามในสนามรบเนี่ยตอนเนี้ยมันยังฝ่ายยูเครนก็ได้ประกาศแล้วตอนแรกใช่ไหมครับว่าจะไม่เจรจาจนกว่ารัสเซียจะถอนกำลังที่ลุกลามออกไปได้ใช่ไหมครับเราจะพ้องยิ่งถ้าปูตินยังอยู่ในอำนาจเนี่ยก็จะไม่หวั่นเจรจาแต่ตอนนี้ก็อย่างที่เป็นข่าวไปแล้วเนี่ยว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดกับผู้นำของยูเครนนะครับก็อยากจะขอให้ลดราวาสอกหน่อยอย่าไปตั้งประเด็นเลยว่าอยู่ไม่เจรจากับปูตินนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกลดการสนับสนุนยูเครนนะครับเพียงแต่ว่าให้ประเทศที่สนับสนุนยูเครนตอนนี้มีความสบายใจไม่อยากจะให้ไอ้สงครามทางจะยืดเยื้อไปนานและจนกระทั่งมันก็ยังสร้างปัญหาเศรษฐกิจนะครับเรื่องพลังงานฤดูหนาวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทำสงครามต่อไปก็ต้องใช้เงินใช้ทองในขณะที่ประชาชนที่สับของประเทศที่สนับสนุนยูเครนอยู่เนี่ยเขาก็สงสัยอยู่เหมือนกันอ้าวแล้วไปช่วยยูเครนซะจำนวนมากเลยแล้วประเทศเราเองก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาเงินเฟ้อปัญหาพลังงานอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นแรงกดดันให้ยูเครนต้องหาทางเจรจานะครับแต่โดยหลักการเนี่ยผมเข้าใจว่าถึงจะเจรจาเป็นสิ่งดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเจรจาแล้วเนี่ยมันจะได้ผลอย่างไรในเมื่อเป้าหมายของแต่ละฝ่ายเนี่ยยังดูแล้วยังยากเลยนะครับรัสเซียลงทุนลงรอนไป9เดือนแล้วเนี่ยนะครับสูญเสียทหารไปจำนวนมากเลยอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรก็เริ่มร่อยหรอนะครับจนต้องโอ้โหขอที่พึ่งไปซื้อโดรนอะไรจากอิหร่านนะครับทั้งขีปนาวุธอะไรด้วยเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ารัสเซียจะถึงขั้นที่เรียกว่าอัตคัดกำลังอาวุธจนกระทั่งทำสงครามต่อไปก็จะย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับคือในการทำสงครามอย่างที่นักยุทธศาสตร์ทางการทหารทราบดีไม่ต้องมี 3M ใช่ไหมครับ M แรกก็คือman หรือ men เนี่ยคือกำลังคนอันนี้กำลังคนเนี่ยของรัสเซียตอนเนี้ยคนจะไปเกณฑ์ทหารอะไรมาก็คนรัสเซียก็หนีออกนอกประเทศไปนับแสนนะครับที่ไม่อยากจะมาลบไอ้คนที่มาลบก็ขาดอีกอันนึงคือเอ็มที่2คือmoral ค
คือขวัญกำลังใจนะครับมันก็คนทหารรัสเซียที่เคยมาลบในยูเครนแล้วก็ออกมาเขียนรายงานบอกว่าเขาเนี่ยได้รับคำสั่งให้มาแต่พอมาเห็นแล้วเนี่ยบอกเอ้ยเราไปลบกับคนที่เขาอยู่กันอย่างสงบเนี่ยมันไม่ดีมันอะไรฮะมีความรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะครับไปลุกลานประเทศซึ่งไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรแล้วก็เวลาไปลบว่าอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรก็ไม่พร้อมเต็มที่นะครับนั่นก็ M ที่2ใช่มั้ย M อีก M ที่3ก็คือ materials ก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ในทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะว่าผมว่าตอนแรกๆเนี่ยรัสเซียหวังเผด็จศึกโดยเร็วใช่มั้ยครับยิงถล่มกันแหลกลานไปเลยเนี่ยนะครับแต่มันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะฮะที่จะเข้าไปยึดไอ้ดินแดนได้อย่างเหนียวแน่นเนี่ยแล้วขณะเดียวกันยูเครนก็ได้น้ำเลี้ยงดีนะครับจากอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศตะวันตกเนี่ยทำให้การลบขึ้นคืบหน้าของทหารรัสเซียเนี่ยถอยร่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองเนี่ยเมื่อ 3-4 วันเนี่ยที่แล้วเนี่ยปูตินถึงขั้นเรียกว่าลงออกกฎหมายนะครับจะไปเกณฑ์นักโทษอาญาที่ติดคุกเนี่ยนะครับให้มารบในยูเครนนะครับแล้วก็ทหารพวกไอ้เนี่ยนักโทษเหล่านี้ก็ไม่รู้ไม่ได้รับฝึกฝนมานักมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็นักโทษก็เหมือนไม่ต้องเป็นนักโทษก็ตามดีเราไปลบในต่างประเทศแล้วไปลบลุกลานเขาด้วยเนี่ยมันไอการทึกเหิมอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนคนที่ต้องการรักษาดินแดนนะครับมันผมก็ยิ่งดูแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้รัสเซียของปูตินเนี่ยกลับไปคำถามที่คุณจอมพลได้ถามเนี่ยโอกาสสงครามเนี่ยมันจะสงบได้เมื่อไหร่นะครับการเจรจาถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะตกลงอะไรกันได้บ้างนะครับซึ่งผมยังมองไม่เห็น อยากจะโลกสวยเหมือนคุณจอมพลแล้วมันก็สบายใจว่ามันจะได้ยุติกันสักทีหนึ่งไอ้ราคาพลังงานการควบคุมความบาดอะไรลดน้อยลงไอ้อะไรต่างๆก็อาจจะคลี่คลายลงแต่ดูแล้วต่างฝ่ายต่างยังเป้าหมายตอนนี้ยังไม่มีที่ท่าทีว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรปูตินก็ยังมียึดไปแล้วออกกฎหมายเป็นดินแดนของรัสเซียไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเซนสกี้โอ้โหต้องต่อสู้ยากลำบากมาแค่มาถึงตอนนี้อยู่ดีบอกว่างั้นหยวนเอาอยากได้อะไรเอาไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ใครจะไปยอมใช่ไหมครับแล้วก็ไอคนในยูเครนตอนนี้รัสเซียมาถล่มเข้าจนสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยไออารมณ์ที่อยากจะมีการปณีประนอมเนี่ยมันก็ไม่ยากที่จะเกิดขึ้นนะครับก็มันก็จะทำให้สงครามยืดเยื้อแล้วก็นี่ฤดูหนาวกำลังจะเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างปัญหามนุษยธรรมด้วยนอกจากไอ้การลบโดยการทั้งสองฝ่ายเนี่ยช่วงนี้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเผามือลงได้หรือไม่นะครับรอให้อากาศมันดีกว่านี้ค่อยว่ากันใหม่นะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างหนาวกันเนี่ยก็ถ้าพักลบกันได้สักพักหนึ่งก็น่าจะดีนะครับให้ได้ให้ใจกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะค่อยๆผันมาอะไรนะครับเจรจาผ่อนปลนอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างเงี้ยฮะมันก็จะโยงไปถึงการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์รัสเซียก็ลุ้นอยากจะให้พรรครีพับลิกันนะครับของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งปูตินออกมายอมรับนะครับว่าเข้ามาอยากจะมาแทรกแซงการเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยากจะให้พรรคที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งทรัมป์ก็โดนถูกมติถอดถอนไปตอนสมัยที่มีการสอบสวนเรื่องไปร่วมมือกับรัสเซียมาแทรกแซงการเลือกตั้งสมัยที่ท่านทรัมป์ได้ชนะเนี่ยนะครับคราวนี้พวกRepublicanเองบางส่วนเนี่ยนะครับก็
ออกมาพูดเหมือนกันนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมเราเอาเงินไปช่วยเหลือยูเครนเนี่ยแล้วประเทศเรามีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับผู้สมัครของพรรคในเพอร์เฟกันนางมาจอรี่กรีนเนี่ยนี่ขวาจัดเลยนะครับสำหรับท่านทรัพย์เต็มที่เลยบอกอเมริกันเฟิร์สสิเพราะฉะนั้นสมมุติว่าผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยนะครับริพับลิกันได้รับชัยชนะคาดว่าได้รับชัยชนะเสียงข้างมากนะอย่างน้อยเนี่ยในสภาผู้แทนในสภาผู้แทนเนี่ยนะครับเป็นที่คาดการว่าพรรครัฐบาลของไบเดนเนี่ยน่าจะสูญเสียที่นั่งไม่มากก็น้อยแต่ต้องเป็นเสียงข้างน้อยแน่นะครับจะมีผลต่อไอ้นโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อยูเครนหรือไม่เพราะว่าการที่จะให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปมันต้องมีงบประมาณใช่ไหมฮะงบประมาณนี้มันก็ต้องผ่านสภาใช่ไหมครับคนที่คาดว่าจะเป็นประธานสภาผู้แทนคนต่อไปเนี่ยนายเควินแมคคาซี่เนี่ยก็พูดแล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้เราจะไม่สั่งใจเช็คเปล่านะเช็คแบบเซ็นชื่อไปโดยไม่ใส่จำนวนเงินนะเราจะต้องการตรวจสอบด้วยว่าเอาเงินไปใช้อย่างไรนะครับงบประมาณที่ไปช่วยเนี่ยแต่เขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาเองก็สนับสนุนยูเครนอยู่นะครับเขายังเคยพูดเลยบอกเอ๊ะความจริงเนี่ยสหรัฐอเมริกาควรจะช่วยมากกว่านี้ตั้งแต่แรกแล้วเป็นการป้องปรามไม่ให้รัสเซียคิดจะรุกรานยูเครนน่ะแต่มาช่วยตอนหลังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะทันการแล้วนะครับแล้วก็ยังมีริพับลิกันจะมีเสียงแตกนะครับอีกในฝ่ายสายเหี่ยวเนี่ยยังบอกเลยแค่นี้ยังไม่พอต้องช่วยมากกว่านี้นั่นคือการประชานะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่สรุปได้ว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าฝ่ายรัฐบาลไบเดนเนี่ยแพ้ในสภาผู้แทนเนี่ยนะส่วนสภาสูงที่พูดไปถึงการเมืองในอเมริกาไปเลยแล้วกันนะฮะได้เลยครับอาจารย์ก็เป็นคำถามที่กำลังจะถามอาจารย์พอดีอาจารย์เชิญได้เลยครับเอาเลยนะครับก็เชิญเลยครับอาจารย์เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเริ่มลงคะแนนเสียงเลยนะครับเป็นวันอังคารของเขาตอนเช้าใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์เขาก็ตรงกับเราแต่เช้ากับเย็นเนี่ยนะครับก็เป็นที่คาดกันว่าในสภาผู้แทนที่พูดไปแล้วเนี่ยว่าต้องเสียงสูงเสียงข้างมากไปส่วนสภาวุฒิสภาเนี่ยเรียกว่าตามโพลจะยังโยนหัวโยนก้อยกันอยู่เลยนะครับแต่แนวโน้มเนี่ยริพับลิกันก็อาจจะได้เสียงข้างมากทั้ง2สภาเลยก็ได้นะฮะก็เป็นไปได้มีโอกาสตอนนี้ก็แนวโน้มดีนะครับในฝ่ายของริพับลิกันเนี่ยเนื่องจากคุณจอมพลคงทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาเลือกตั้งไม่ว่าประเทศไหนนะครับเรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับในตอนนี้ทั้งเงินเฟ้อทั้งราคาพลังงานนะครับผู้ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยในการที่เขาจะพิจารณาตัดสินลงคะแนนเลือกใครนะครับแล้วก็ตามโพลก็ยืนยันนะครับ 51% นะครับของคนออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยกังวลเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจของตัวเองแล้วแนวโน้มแล้วก็ทิศทางของประเทศเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เลยตามปกติการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับพรรครัฐบาลส่วนใหญ่ก็แพ้มาตลอดในสมัยทำเลือกตั้งกลางเวลาก็แพ้ไปตั้ง40ที่นั่งนะครับในสภาผู้แทนสมัยของโอบามาสมัยของบิลคลินตันเนี่ยก็แพ้ทั้งสภาสูงทั้งสภาผู้แทนแต่ถ้าสิ่งที่จะปลอบใจไบเดนได้เนี่ยนะครับถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ผลการเลือกตั้งออกมาซึ่งพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้ผลเลือกตั้งทั้งหมดนะครับเพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางรัฐเนี่ยเขามีการเลือกตั้งล่วงหน้าส่งทางไปรษณีย์เนี่ยนะครับเขาจะไม่เปิดนับก่อนเนี่ยตั้ง40 ล้านคนนะครับที่ไปลงคะแนนล่วงหน้าเนี่ยบางรัฐเนี่ยเขามีกฎไว้เลยเพราะฉะนั้นคืนวันเลือกตั้งคือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับนับแล้วมีบางรัฐสำคัญเนี่ยก็ยังไม่สามารถสรุปว่าใครจะได้เสียงข้างมากเสียงข้างน้อยโดยเฉพาะยิ่งในสภาสูงเนี่ยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าที่ผมพูดค้างเอาไว้เนี่ยว่าในการเลือกตั้งกลางสมัยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินอนาคตทางการเมืองของรัฐบาลไบเดนนะครับตัวอย่างโอบามากับบิลคลินตันเนี่ยแพ้ทั้งสองสภาแต่พอมาเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยทั้งสอง
อดีตประธานาธิบดีก็ชนะการเลือกตั้งนะครับตอนนี้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็หวังว่าจะอ้างเครดิตนะครับว่าโอ้โหนี่มารณรงค์หาเสียงจนทำให้ได้รับชัยชนะแล้วก็จะแล้วก็คงประกาศตัวที่จะมาแข่งประธานาธิบดีอีกนะครับอันนี้ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เป็นการแรงจูงใจว่าโอ้ทำไมรีบประกาศตั้งแต่ไก่โหขนาดนี้นะครับก็เพราะว่ากำลังถูกสอบสวนคดีอาญาอยู่เพราะฉะนั้นไอ้การที่ประกาศออกมาเช่นนี้เนี่ยแล้วไอ้การสืบสวนซึ่งค้างอยู่เนี่ยนะครับก็จะทำให้กระทรวงยุติธรรมหรือกรรมการสอบสวนเนี่ยกลัวว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมาหาทางขจัดทางการเมืองนะครับถึงแม้ว่าในทางกฎหมายเนี่ยก็จะสามารถดำเนินการสอบสวนไปต่อไปได้แต่ในทางการเมืองเนี่ยนะครับก็จะถูกกล่าวหานะครับโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงยุติธรรมเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้รัฐบาลของไบเดนเนี่ยทรัมป์ก็จะใช้ถือโอกาสใช้โจมตีซึ่งขนาดยังตอนนี้ยังโจมตีไปแล้วเลยนะครับว่าเป็นการล่าแม่มดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็อันนั้นก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของท่านอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับในการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับโลกด้วยใช่ไหมฮะมันก็เกี่ยวข้องตรงที่ว่าความสัมพันธ์ถ้าผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไรมันจะมีกระทบต่อการดำเนินนโยบายภายนอกของไบเดนไหมนะครับซึ่งความจริงไอ้ประเด็นสัมพันธ์สำคัญเนี่ยนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็คือความสัมพันธ์กับจีนกับรัสเซียเนี่ยนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยเป็นน้อยเรื่องนะครับที่สองพรรคจะเห็นตรงกันนะครับในเรื่องเรียกว่าไบพาร์ติซันเนี่ยนะครับคือเห็นด้วยกับการที่จะต้องแข่งก้าวกับจีนนะครับเห็นด้วยกับไอ้การที่จะทำสงครามปกป้องยูเครนเนี่ยนะครับอาจจะมีเสียงคัดค้านอยู่บ้างเนี่ยแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยคงไม่กระทบมากในเรื่องนโยบายต่างประเทศแต่กระทบเรื่องนโยบายภายในมากกว่านะครับเพราะว่าอเจนดานโยบายอะไรต่างๆของไบเดนเนี่ยถ้าสภาไม่สามารถรับงบประมาณของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไบเดนก็ไม่สามารถนำเอานโยบายของตัวเองไปปฏิบัติได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าริพับลิกันจะครองเสียงทั้งสองสภาเลยนะครับคุณจอมพลนะที่มันคือระบบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นระบบเป็นถ่วงดุลกันและกันอันนี้ไอ้พรรคเสียงข้างมากเนี่ยที่เป็นฝ่ายค้านกับรัฐบาลเนี่ยนะครับจะเสนอกฎหมายอะไรมาไบเดนก็สามารถวีโต้ได้คือตัวประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ต้องทำมาหากินอะไรเนี่ยนะครับไอ้อะไรละถ่วงดุลกันไปถ่วงดุลกันมาเนี่ยนะครับไม่เหมือนจีนนะครับสีจิ้งผิงทุบโต๊ะปึ้งไทยเลยนะครับอันนี้ครับไอ้ข้อดีข้อเสียของระบบประชาธิปไตยอย่างอเมริกากับระบบอำนาจนิยมของประเทศจีนมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับพูดไปแล้วเดี๋ยวก็ยืดเยื้อนะครับเพราะว่าของจีนถึงแม้มีข้อดีข้อเสียก็มีนะครับเพราะว่าการที่ไม่มีเปิดโอกาสให้มีการโต้เถียงเรื่องนโยบายอะไรเนี่ยถ้าเกิดมันพลาดทั้งไปไอ้เสียงไม่พอใจอาจจะปะทุออกมาก็ได้ใช่ไหมครับเรื่องนโยบายซีโร่โควิดของท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงอ่ะนะครับขนาดนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยยังไม่เห็นด้วยเลยนะครับใช่มันแล้วก็คนจีนซึ่งโอ้โหเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้มีมากน้อยแค่ไหนอาจจะเป็นเสียงคักเสียงน้อยก็ได้นะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นนะในสังคมที่ปิดเนี่ยอย่างที่พูดข้อดีมันก็มีมันจะได้ผลักดันอะไรได้รวดเร็วข้อเสียก็คือมันกดไอ้ความรู้สึกที่อยู่ในไม่พอใจของคนเนี่ยแต่ในสังคมอย่างอเมริกาเนี่ยโอ้โหใครไม่พอใจเลยออกมาอารวาสมาชุมนุมมาอะไรต่างๆวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเต็มที่มันก็ดูยุ่งเหยิงอะไรไปหมดนะครับแล้วก็ไม่สามารถผลักดันทำงานอะไรให้เป็นประโยชน์กับประชาชนได้อย่างทันใจอะไรเงี้ยนะครับก็พูดไปแล้วก็ให้เห็นนะครับภาพของประเทศมหาอำนาจที่มีปัญหาคนละอย่างกันนะครับก็สรุป
ไปเลยดีเลยครับอาจารย์เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กลางเทอมเนี่ยนะครับโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับว่าพรรคของไบเดนเนี่ยอาจจะสูญเสียเสียงข้างมากทั้งสองสภาแล้วก็จะมีผลต่อการทำงานของประธานาธิบดีไบเดนแต่คงไม่มีผลมากนักต่อการดำเนินนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อโลกภายนอกนะครับ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้